ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี้สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดช่วงนี้ที่ยุโรปประเด็นเรื่องสายพันธุ์ใหม่ของโควิดที่ชื่อโอมิครอนนั้นกำลังอาละวาดหนักพอสมควรนะครับประเทศไทยเราก็จับตาดูก่อนที่จะมาถึงไทยเราก็ปรับมาตรการต่างๆตั้งแต่เมื่อวานเรื่อง Test and Go ก็ปรับมาเป็น Test and Quarantine ระงับคนที่จะขึ้นทะเบียนใหม่ลงทะเบียนใหม่เพื่อจะมาเที่ยวแบบไม่ต้องกักตัวแล้วแต่ว่าที่อังกฤษนั้นน่าสนใจครับว่ามาตรการต่างๆนี่เป็นอย่างไรเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีบอริสจอห์นสันก็ออกมารายงานออกมาพูดจากับประชาชนบ่อยครั้งในช่วงนี้ผมต่อสายไปที่คุณสมชัยสุวรรณบัณฑ์ครับอยู่ที่อังกฤษจะมาเล่าให้เราฟังวิเคราะห์สถานการณ์ที่อังกฤษแล้วก็ยุโรปภาพรวมของเรื่องของโควิดโอมิครอนนี่เป็นยังไงสวัสดีครับคุณสมชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับตอนนี้ผมเห็นคุณสมชัยใส่เสื้อหนาเลยหนาวเลยนะครับที่นั่นตอนนี้หนาวจริงๆแล้วครับเมื่อสักสัปดาห์ที่แล้วยังไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่แล้วก็วันนี้ก็ประมาณ1องศาครับตอนเย็นๆหรือตอนเช้าๆเมื่อสักครู่นี้ผมออกไปเดินรอบบ้านเดินไปเดินแถวๆเนี่ยครับครับก็ไปเอ็กซ์ไซส์ก็ประมาณสัก4องศาก็พอดีวันนี้เป็นวันเริ่มต้นที่เขาเรียกว่าวันเหมายันใช่ไหมครับใช่ที่วันกลางวันที่สั้นที่สุดคือเมื่อคืนนี้ตอนนี้กลางวันจะเริ่มยาวขึ้นกลางคืนจะเริ่มสั้นลงนะครับครับแล้วก็เมื่อเช้านี้ก็มีพวกที่เป็นพวกนักบูชาพระอาทิตย์นี่ก็ไปชุมนุมกันที่สโตนเฮนนะครับไปบูชาพระอาทิตย์กันไปดูพระอาทิตย์ขึ้นครับเทศกาลช่วงนี้ก็เขาก็มีแบบนี้ครับของอังกฤษนะครับก็มีพวกที่เชื่อถือเรื่องพวกนี้อยู่ที่เมืองไทยก็กินขนมบัวลอยกันนะของเราก็ไปดูพระอาทิตย์ขึ้นที่ก้อนหินสโตนเฮนนะครับถูกต้องครับมันก็ใกล้คริสต์มาสแล้วเนี่ยนะครับอีกไม่กี่วันสองสามวันเนี่ยตกลงบรรยากาศคริสต์มาสที่อังกฤษท่ามกลางการกระจายตัวแพร่ระบาดของโอมิครอนนี่เป็นยังไงตอนนี้มีก็ห้ามอะไรอย่างไรบ้างครับสำหรับคนที่นั่นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีบอริสจอห์นสันกลัวที่สุดคือเขาไม่อยากจะถูกประนามว่าเป็นคนที่ cancel Christmas นะครับคล้ายเมื่อปีที่แล้ว และเมื่อวานนี้เองก็มาหลังจากเขาประชุมครม.กันเครียดนะครับ เป็นหลายชั่วโมงก็รู้สึกว่าครม.เขาเสียงแตก แต่ว่านายกรัฐมนตรีก็ออกมาก็ประกาศว่าจะไม่มีมาตรการใหม่ใดๆก่อนวันคริสต์มาสก็หมายความว่าถ้าจะมีมาตรการใดๆออกมาก็จะมีผลหลังคริสต์มาสก็หมายความว่าในช่วงคริสต์มาสนี่ก็เขาปล่อยให้ประชาชนไปสนุกสนานเฮฮาพบปะกันได้บ้างพอสมควรทีนี้ก็ต้องอยู่ในภายใต้ไกด์ไลน์ใหม่นะครับที่ประกาศที่เรียกว่าแพลน B เมื่อสักสัปดาห์ที่แล้วครับที่เขาประกาศแพลน B ออกมาเช่นจะต้องเมื่อก่อนเขาตั้งแต่เดือนกรกฎาเดือนจูนกรกฎาเนี่ยที่เขาบอกยกเลิกทั้งหมดนะครับเรื่องการบังคับการใส่หน้ากากการบังคับโซเชียลดิสทันซิ่งเนี่ยเขายกเลิกไปแต่ตอนนี้เขาเริ่มมาใช้แพลน B คือกลับมาใช้ตอนช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าร้อนนะครับแล้วก็เป็นช่วงพอดีมีฟุตบอลยูโรกันก็ไม่อยากจะออกมาตรการควบคุมอะไรมากให้ประชาชนไม่พอใจก็ตอนนี้ก็มีการสั่งแล้วว่าจะต้องใส่หน้ากากจะต้องอยู่ระยะห่างเมตรครึ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็ขอให้ร้านรวงเริ่มจัดระเบียบเหมือนเมื่อตอนก่อนที่จะใช้แพลน B นะครับคือถ้าเป็นร้านอาหารก็ต้องตั้งระยะห่างแล้วก็ในร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตก็ต้องให้ทำเป็นแค่ทางเดินแบบ one way นะครับไม่ให้ลูกค้าเดินสวนไปสวนกันมามากแล้วก็บังคับให้ใส่หน้ากากนะครับด้วยเรื่องบังคับใส่หน้ากากนี้ยกเลิกไปตั้งแต่ตอนหน้าร้อนจนไปเดือนมิถุนายนกรกฎาคมแล้วก็กลับมาใช้ใหม่ครับแล้วก็บังคับว่าในสถานที่ที่มีคนอยู่เข้าไปอยู่กันหนาแน่นใช่ว่าถ้าเป็นร้านอาหารหรือว่าเป็นโรงมหรสพโรงภาพยนตร์ก็จะมีการบังคับจำนวนคนแล้วก็ถ้าหากว่าใครที่จะไปเข้าไปดูคอนเสิร์ตไปโรงละครไปดูหนังเนี่ยต้องมีโควิดพาสก่อนก็ต้องไปสมัครเข้าไปในออนไลน์ขอโควิดพาสจากระบบสาธารณสุขครับ NHS ก็จะต้องบอกว่าฉีดยามาแล้ว2เข็มทำนองนั้นนะครับหรือว่ามีการตรวจPCR แล้วว่าไม่มีเชื้อถึงจะเข้าไปร่วมเข้าไปดูหนังดูละครได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ทางสส
ฝ่ายรัฐบาลเองเนี่ยก็ไม่พอใจตัวนายกรัฐมนตรีเท่าไหร่ก็เกิดปัญหาความขัดแย้งภายในคณะรัฐมนตรีคณะรัฐบาลสสในคณะรัฐบาลนี้แบ่งเป็น2ซีกซีกนึงก็อยากจะให้ใช้มาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นซีกนึงบอกว่าอย่างนี้ไม่ได้มันไปลบกฎสิทธิส่วนบุคคลของประชาชนมากเกินไปซึ่งเขาเรียกว่าอันคอนเซอร์เวทีฟคือพรรคคอนเซอร์เวทีฟจะไม่ไปเรียกเป็นบิ๊กกัปเปอร์เมนนะครับไปใช้มาตรการไปยุ่งกับชีวิตส่วนตัวประชาชนมากเกินไปก็เลยเป็นเรื่องความขัดแย้งภายในพรรคด้วยนะครับแล้วก็เรื่องความปวดหัวของนายกรัฐมนตรีที่ต้องตัดสินใจว่าจะทำยังไงให้มันแบบเหมาะสมนะครับอะไรที่เป็นที่เรียกว่าความสมดุลที่เหมาะสมจะบังคับแค่ไหนขนาดเดียวกันจะบังคับกันมากเกินไประบบเศรษฐกิจก็จะพังด้วยก็เลยต้องเขาเรียก strike the right balance นะครับให้มันเหมาะสมยังไงตรงนี้เป็นเรื่องที่ผู้เป็นผู้นำประเทศเนี่ยจะต้องรับผิดชอบไม่ว่าจะตัดสินใจไปอย่างไรแต่ตอนนี้แกก็นักดนตรีก็บอกว่าจะไม่มีมาตรการใหม่คือประกาศแผน B ไปแล้วเนี่ยจะไม่เพิ่มจนกระทั่งหลังปีใหม่แต่บรรดาพวกนักวิชาการพวกหมอพวกนักวิทยาศาสตร์ก็เตือนแล้วถ้าหากว่าจะไม่มีอะไรมาตรการเพิ่มเติมมามากกว่านี้ตัวผู้คนที่ติดเชื้อเนี่ยก็จะติดเชื้อกันมากขึ้นนะครับตอนนี้ก็พุ่งทยานกันพรวดๆเลยนะครับหลังสุดนี่90,000เป็นเฉียดแสนแล้วนะครับที่ติดเชื้อเพิ่มใหม่ต่อวันนะครับต่อวันนะครับไม่ใช่สะสมนะครับสะสมนี่เป็น10ล้านแล้วนะครับในประเทศอังกฤษเนี่ยตัวเลขสะสมเนี่ย10ล้านแล้วที่ติดเชื้อตัวเลขต่อวันนี่เพิ่มวันละเกือบแสนแล้วถ้าหากว่าหมอใหญ่เขาเตือนว่าถ้าไม่มีมาตรการเพิ่มเติมเพิ่มขึ้นมาจากแผน B นะครับที่รัฐบาลประกาศแล้วเนี่ยต้นปีใหม่เนี่ยอาจจะมีคนติดเชื้อเพิ่มวันละเป็นล้านก็เป็นได้อันนี้เป็นความคาดหมายเป็นโมเดลลิ่งของเขาก็เป็นได้แต่ว่าอย่าเพิ่งตกใจนะครับนี่เป็นแบบ เป็นโมเดลลิ่งเฉยๆนะครับก็ เพราะว่าโอมิครอนมันแพร่เร็วมากมันแพร่เร็วกว่าเดลต้าหลายเท่าเขาจึงบอกว่าจากร้อยเป็นพันจากพันเป็นหมื่นจากหมื่นเป็นแสนก้าวกระโดดเลยจากนั้นหมอใหญ่อังกฤษเนี่ยก็ออกมาพยายามจะบอกว่ามันเร็วมากนะแล้วถ้าเราไม่มีมาตรการอะไรมันพุ่งขึ้นไปแล้วจะรับไหวไหมเตียงโรงพยาบาลห้อง ICU เนี่ยใช่ไหมก็มีการกังวลกันด้านถ้าทางด้านแพทย์นี่จะห่วงเรื่องนี้ใช่ไหมครับเขากลัวว่าคือหมอที่นี่หมอพยาบาลที่นี่เขาทำงานหนักมาปีกว่าแล้วนะครับเกือบ2ปีใช่แล้วก็เหนื่อยกันพอสมควรบางคนก็ไม่ได้พักผ่อนนะครับบางคนก็ป่วยไปด้วยนะครับก็เพราะว่าทำงานอยู่โรงพยาบาลก็โอกาสที่จะได้รับเชื้อด้วยก็มีมากก็ทั้งหมอเนี่ยก็อยากจะใช้มาตรการเข้มงวดมากขึ้นทางฝ่ายรัฐบาลนี่ต้องวางยังต้องทำยังไงให้มันสมดุลนะครับไม่ให้เศรษฐกิจมันพังไปกว่านี้เพราะว่าเพิ่งมีรายงานเมื่อสัก2สัปดาห์ที่ผ่านมาว่าตัวเลขGDP ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเนี่ยไม่เป็นไปตามความคาดหมายนะครับก็เลยทำให้ตัวนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังก็ชะงักอยู่นะครับว่าถ้าใช้มาตรการเข้มงวดในการควบคุมการเคลื่อนไหวประชาชนเนี่ยระบบเศรษฐกิจจะอยู่ในภาวะที่ลำบากและจะฟื้นตัวยากตอนนี้ก็หนี้สาธารณะของรัฐบาลเพิ่มขึ้นจนท่วมหัวอยู่แล้วนะครับจะเอาเงินมาอุดหนุนประชาชนออกมาใช้จ่ายในการซื้อวัคซีนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์อะไรต่างๆนานานี่ก็เป็นที่เป็นสินภาคสาธารณะค่อนข้างมากมันเป็นเรื่องการตัดสินใจทางการเมืองด้วยและการที่จะต้องดูว่าอะไรที่เป็น priority นะครับเรื่องสุขภาพชีวิตของประชาชนหรือว่าระบบเศรษฐกิจที่กำลังพังคือระบบเศรษฐกิจพังไปประชาชนก็เดือดร้อนเหมือนกันนะครับใช่ครับครับตอนนี้ช่วงคริสต์มาสล่ะเขาปล่อยพอสมควรก็บอกว่าร้านรวงร้านอาหารก็ยังเปิดเหมือนปกติไปกินเหล้าจัดปาร์ตี้ได้ไหมถึงแม้ว่าไม่ได้มีมาตรการเพิ่มเติมนะครับโควิดแผน B เนี่ยก็ยังบอกว่าให้ตรวจเชื้อมีโควิดพาสนะครับถ้าเกิดอยู่ในที่ชุมชนเกิน50คนขึ้นไปแล้วก็ถ้าเปิดร้านอาหารเนี่ยก็จะมีจัดวางห่างกันหรือต้องมีพรีบุ๊กแล้วก็ให้ใส่หน้ากากก่อนเข้าร้านอาหารตอนเวลารับประทานอาหารก็สามารถที่จะเปิดหน้ากากออกมาได้นะครับแต่ว่าถึงแม้ว่ารัฐบาลไม่สั่งมาตรการเพิ่มก็ตามเนี่ยผู้คนก็ไปแคนเซิลนะครับยกเลิกบุ๊กกิ้งกันเยอะแล้วครับแล้วก็ภาคบริการทางด้านฮอสพิทาลิตี้นะครับเช่นผับแล้วก็
พวกร้านอาหารทั้งหลายเนี่ยก็ร้องเรียนกับรัฐบาลแล้วว่ากำลังแย่ถึงแม้ว่ารัฐบาลไม่เพิ่มมาตรการเข้มงวดมากขึ้นบรรดาประชาชนก็ไปยกเลิกอยู่แล้วก็พอฟังเสียงหมอใหญ่พูดเขาก็ไปยกเลิกเพราะหมอใหญ่ก็พูดว่าไม่ควรที่จะไป mixing โดยที่ไม่จำเป็นนะครับไปเข้าหาสมาคมกันให้ prioritize คือให้เรียงระดับความสำคัญว่าอันไหนสำคัญแค่ไหนมากน้อยเท่าไหร่อันนี้คนก็ฟังหมอมากกว่าฟังนักการเมืองก็เลยนักการเมืองใช่ไหมก็เลยไอ้บรรดาพวกอย่างสมมติว่าบริษัทห้างร้านเนี่ยพอใกล้ๆปลายปีช่วงเนี้ยก็จะไปบุ๊กพวกร้านอาหารไปบุ๊กห้องประชุมใหญ่ๆแล้วก็จัดเคเทอริ่งเรียกพนักงานใช่ไหมครับเขาก็แคนเซิลกันหมดเลยนะครับวันนี้ผมนั่งดูข่าวก็พวกเจ้าของร้านอาหารผับเนี่ยเขาก็มาร้องวายๆกันใหญ่ว่าบุ๊กกิ้งต่างๆที่ก็เรียงลำดับมาเนี่ยที่เขาบุ๊กมาตั้งมายกเลิกไป50-60%เนี่ยแล้วเขาจะทำยังไงแล้วก็รายได้ที่เขาคือช่วงที่ธุรกิจประเภทนี้จะทำรายได้มากที่สุดคือช่วงนี้ครับช่วง 3-4 สัปดาห์เนี่ยครับที่เขาจะหาเงินหาทองกันฟื้นตัวกันแต่ตอนนี้ก็เขาก็ถูกยกเลิกกันไปเป็นส่วนใหญ่อันนี้ก็เลยอย่างบริษัทที่ลูกชายผมกับลูกสาวผมทำงานอยู่ก็บอกยกเลิกแคนเซิลคริสต์มาสปาร์ตี้ไปแล้วนะครับก็แสดงว่าตอนนี้ธุรกิจประเภทนี้กำลังแย่ถึงแม้ว่ารัฐบาลไม่สั่งว่าให้แบบล็อกดาวน์เหมือนกับสั่งล็อกดาวน์นะครับถึงแม้ว่าใช้แทน B บอกไม่ใช่ล็อกดาวน์นะครับอ้างว่าไม่ใช่ล็อกดาวน์แต่ว่ามันก็เรียกว่ามันก็เหมือนกับล็อกดาวน์ทุกคน voluntary lockdown voluntary กลายเป็นสมัครใจล็อกดาวน์กันไปโดยภาคประชาชนเองครับครับท่านที่ฟังอยู่ผมคุยกับคุณสมชายสุนบันนะครับที่ถามมาว่าที่ยุโรปเป็นยังไงอังกฤษเป็นยังไงตอนนี้ฟังอยู่แชร์ให้เพื่อนๆนะครับช่วยกดแชร์เพื่อว่าผู้ที่ติดตามท่านจะได้ฟังด้วยจะได้รู้ข้อมูลพร้อมๆกันจะได้มาเปรียบเทียบว่าประเทศไทยเรากำลังเจอนี่เป็นอย่างไรกดแชร์นะครับกดแชร์กดไลค์จะได้รับรู้กันแล้วว่าเราได้ข้อมูลพร้อมๆกันจากคุณสมชายซึ่งอยู่ประจำที่อังกฤษมายาวนานทีนี้ไม่ใช่อังกฤษอย่างเดียวใช่ไหมสกอตแลนด์เวลส์ผมก็เห็นว่าก็มีตัวเลขคนติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นพอสมควรคุณสมชายไม่ต่างกันมากครับไม่ต่างกันมากแล้วก็มาตรการต่างๆเนี่ยของสกอตแลนด์กับเวลคือที่นี่เขาแบ่งเป็นอิงแลนด์สกอตแลนด์เวลแล้วก็นอร์ทเทิร์นไอแลนด์นะครับเขามีส่วนบริหารปกครองแคว้นที่ดูแลแคว้นเหมือนคล้ายๆการปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภูมิภาคเขาก็จะมีมาตรการของเขาเองเรื่องสุขภาพนี่นะครับก็เขาดีเวลฟ์การบริหารจัดการไปแล้วก็มีมาตรการบางแห่งก็เข้มงวดกว่าของเวลกับของสกอตแลนด์นี่จะเข้มงวดกว่าของอังกฤษด้วยคือตามไปนะครับมันก็เลยเป็นเรื่องอีหลักอีเหลือพอสมควรเพราะว่าประชาชนก็ขับรถข้ามไปข้ามมาพอขับรถผ่านพรมแดนเข้าไปในเวลมาตรการนึงขับรถกลับบ้านมาอังกฤษก็เป็นอีกแบบนึงหรือไปเยี่ยมญาติที่สกอตแลนด์พอนั่งรถไฟกลับมาถึงอิงเล่นก็มีมาตรการนึงก็งงพอสมควรในนี้ก็มีแต่ว่ามาตรการต่างๆมันคล้ายๆกันนะครับในอังกฤษในยูไนเต็ดคิงดอมคือสหราชอาณาจักรในยุโรปนี่หนักจริงๆแล้วจะหนักกว่าอังกฤษด้วยซ้ำครับเพราะว่าอย่างเยอรมันฝรั่งเศสนี่ก็รู้สึกว่าปิดพรมแดนเลยนะครับแล้วก็รู้สึกเนเธอร์แลนด์กับเดนมาร์กนี่ก็ใช้มาตรการคุมเข้มคล้ายๆล็อกดาวน์ด้วยออสเตรเลียนี่ล็อกดาวน์ออสเตรียนะครับออสเตรียนี่ล็อกดาวน์มาก่อนแล้วก็มีประชาชนไปชุมนุมประท้วงนะครับเขายางประท้วงตำรวจกันที่เนเธอร์แลนด์ก็เห็นขว้างปาระเบิดขวดใส่ตำรวจก็เรียกว่าเล่นกันแรงเพราะว่าในยุโรปนี่ใครถ้ารัฐบาลใช้เป็นเรียกบิ๊กกัฟเฟอร์แมนรัฐบาลมาควบคุมอะไรกันมากเนี่ยประชาชนเขาไม่ชอบระบบเสรีประชาธิปไตยเนี่ยเขาไม่อยากให้มาละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของเขาไปยุ่งกับชีวิตกับเขามากเขาก็จะชุมนุมประท้วงนี่ก็เป็นอีกรูปอีกมิตินึงของสังคมนะครับว่ามันเป็นลักษณะนี้ครับยังมีคนไม่ยอมฉีดวัคซีนเยอะไหมที่อังกฤษที่อังกฤษนี้เท่าที่ตัวเลขออกมานะครับถ้าหากว่าดูประชากรที่ฉีดวัคซีนไปแล้ว2เข็มนะครับก็ประมาณ 90% ตั้งแต่อายุ18ขึ้นไปนะครับตอนนี้กำลังพิจารณาว่าจะฉีดวัคซีนให้เด็กอายุ12อะไรขึ้นมาแล้วด้วยซ้ำประมาณ18ขึ้นไปเนี่ยฉีดวัคซีนไปแล้วประมาณ2เข็มประมาณ 90% ฉีดเข็ม3ไปแล้วประมาณ27ล้าน
27ล้านก็คือก็ประมาณ1ใน4ของประเทศแล้วเข็ม3ผมก็เพิ่งไปฉีดเข็ม3มาเมื่อปลายเดือนที่แล้วนะครับอือฉีดโมเดอร์นามาแล้วผมฉีด AZ 2เข็มแล้วก็ตามด้วยโมเดอร์นานะครับก็เข็ม3ครับเท่าที่ดูนี่ท่านนายกบริสจอนสันหนักเพราะว่ามีเลือกตั้งซ่อมแล้วก็พรรครัฐบาลแพ้ด้วยใช่มั้ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งก็แรงกดดันเขามั้ยที่เขาจะไม่กล้าทำอะไรที่จะทำให้ความนิยมชมชอบทางการเมืองลดน้อยลงด้วยหรือเปล่ามีส่วนในเรื่องมาตรการแผน B หรือโควิดแต่ว่าเรื่องที่แพ้เลือกตั้งเนี่ยเป็นเรื่องปัญหา2มาตรฐานของรัฐบาลนะครับที่ประชาชนเขาโกรธแค้นกันมากคือตอนนี้มันมีกรณีอื้อฉาวที่เรียกว่าคริสต์มาสปาร์ตี้เกตใช่คุณสุชาติอาจจะเคยได้ยินมาคือมีการคือทีมงานที่ปรึกษาทีมงานข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นักการเมืองในรัฐบาลหรือที่ทำงานอยู่ในทำเนียบ Number 10เนี่ยแอบจัดงานปาร์ตี้นะครับในช่วงที่ล็อกดาวน์ถูกกล่าวหานะครับยังไม่มีการยังไม่ได้สอบสวนมาให้ครบถูกกล่าวหาว่าแอบจัดงานปาร์ตี้กันและไม่ใช่เฉพาะปาร์ตี้ที่ Number 10อย่างเดียวนะครับยังมีพวกกระทรวงทบวงกรมหลายกระทรวงที่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือว่ารัฐมนตรีจัดงานปาร์ตี้กันในช่วงล็อกดาวน์ซึ่งประชาชนก็บอกเอ๊ะอย่างนี้มันได้ยังไงประชาชนปฏิบัติตามมาตรการต่างๆที่รัฐบาลออกมาควบคุมแต่ว่าตัวผู้หลักผู้ใหญ่และผู้มีอำนาจเองไม่ปฏิบัติตามอะไรนะไอมาตรการต่างๆที่ว่าไว้มันเหมือนมี2มาตรฐานนะครับคล้ายๆอย่างในเมืองไทยก็เคยมีรัฐมนตรีไปดื่มนมสดในซอยทองหล่อใช่ไหมครับแล้วเกิดคลัสเตอร์มันก็เป็นเรื่องปัญหาที่คล้ายๆ2มาตรฐานพอถึงเวลาเลือกตั้งซ่อมประชาชนก็ลงโทษคือมันดีอย่างนึงนะครับในเรื่องระบอบประชาธิปไตยนี่คือประชาชนสามารถลงโทษนักการเมืองด้วยการไปโหวตให้แพ้ใครโหวตได้ครับให้หลุดจากส.ส.ได้แล้วเอาส.ส.อีกพรรคอื่นขึ้นมาอันนี้คือวิธีการลงโทษของประชาชนของประเทศนี้ที่ถ้าหากว่านักการเมืองสองมาตรฐานหรือว่าหน้าไหว้หลังหลอกเนี่ยก็จะโดนลงโทษแบบนี้ครับนอกจากไอ้คริสต์มาสปาร์ตี้เกตเนี่ยที่เป็นอื้อฉาวเนี่ยยังมีรูปล่าสุดใช่ไหมที่ตัวบริสจอนสันเองไปนั่งกินไวน์ใช่ไหมกินไวน์ครับนั่นก็เป็นมาเป็นระยะอะไรคือนักข่าวที่นี่ก็ขุดคุยกันมาเป็นระยะตอนแรกที่มีเรื่องปาร์ตี้เกตเนี่ยแล้วก็มีข้อกล่าวหาจากสื่อมวลชนนะครับแล้วก็จากพรรคฝ่ายค้านเนี่ยนายกก็บอกว่าไม่มีอ้ําอึ้งอ้ําอึ้งแล้วบอกทุกคนปฏิบัติตามไกด์ไลน์ทั้งหมดมาแต่ว่านักข่าวไปขุดคุยได้ข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาอีกเยอะแยะนะครับแล้วก็เป็นภาพเป็นวิดีโอคลิปทีนี้พอลักษณะที่มีหลักฐานขึ้นมาให้เห็นชัดทางวิดีโอและทางภาพเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็ยอมก็บอกว่าท่านก็ต้องตั้งกรรมการสอบนะครับตั้งกรรมการสอบสวนตั้งกรรมการสอบคือแค่ว่าเป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเป็นข้าราชการประจำนะครับผู้ใหญ่ปรากฏว่าสื่อมวลชนไปขุดคุยมาว่าท่านเลขาที่การรัฐมนตรีเนี่ยท่านเป็นคนส่งอีเมลเชิญให้ลูกน้องมาจัดการปาร์ตี้กันเออแล้วก็โชว์หลักฐานด้วยใช่ไหมก็มีหลักฐานด้วยมีอีเมลนะครับท่านก็เลยต้องลาออกแล้วเปลี่ยนคนอื่นมาอันนี้คือลักษณะคนอังกฤษก็จะไม่ชอบนักการเมืองที่หน้าไหว้หลังหลอกนะครับที่พูดอย่างทำอย่างแล้วก็ช่วยพวกพ้องกันเองก็ทำให้แพ้เลือกตั้งซ่อมคราวที่แล้วเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นผลที่ติดตามมาหลังจากที่เกิดเรื่องอื้อฉาวอันนี้ผมคิดว่าเรื่องปาร์ตี้เกตเนี่ยก็คงจะค่อยๆเสาะบ่อนทำลายความน่าเชื่อของตัวนายกรัฐมนตรีไปเรื่อยๆจนกระทั่งทางปีหน้าหรือช่วงนี้อาจจะไม่มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองในอังกฤษเท่าไหร่เพราะว่ามันจะเข้าเทศกาลหยุดยาวใช่พรรคฝ่ายค้านก็จะซาไปอะไรพวกนี้ก็จะซาไปประมาณกลางเดือนมกราคมนี้ก็คงจะเคลื่อนไหวกันใหม่ช่วงนี้ก็คงเป็นช่วงที่น้ำตรีคงจะต้องตั้งหลักครับว่าจะเอายังไงกับชีวิตของท่านหรืออนาคตทางการเมืองจะปรับครม.ไหมจะเปลี่ยนตัวที่ปรึกษาไหมหรืออะไรยังไงก็จะเปลี่ยนนิสัยไหมซึ่งเคยมีนักข่าวถามกันสดๆนะครับกำลังแถลงข่าวพอหลังจากจากแถลงข่าวก็มีให้นักข่าวถามสดนักข่าวหนังสือของเดอะไทม์ก็ถามสดๆว่าท่านจะเปลี่ยนนิสัยไหมตอบไปยังไง
ตอบว่ายังไงนะนายกย้อนสั้นตอบว่ายังไงนายกตอนสั้นก็บอกเราได้เปลี่ยนนโยบายอย่างงู้นอย่างนี้ใช้มาตรการอย่างนี้นักข่าวก็ถามไม่ได้ถามเรื่องเปลี่ยนนโยบายถามเรื่องเปลี่ยนนิสัยก็เลยท่านนายกก็เลยเปลี่ยนให้คนอื่นถามต่อนะครับบอกเรื่องเปลี่ยนนโยบายควบคุมดูแลทุกสุขของประชาชนก็เปลี่ยนนโยบายไปตามข้อมูลที่ได้มาก็ต้องเปลี่ยนทํานองนั้นน่ะว่าไปแบบนั้นนะครับไอ้สายพันธุ์โอมิครอนนี่เป็นสายพันธุ์ส่วนใหญ่แล้วใช่ไหมครับในอังกฤษตอนนี้เป็นโดมิเนนใช่ครับเป็นโดมิเนนต์แวเรียนแล้วครับส่วนใหญ่แล้วก็เพื่อนฝูงผมหลายคนก็บอกดูทางไอ้สื่อสังคมของผมนะครับครับพบว่าเพื่อนฝูงหลายคนก็ไปติดเชื้อกันมาบางคนก็ต้องเซลล์ไอโซเลตกันคือต้องกักตัวไม่ไปทำงานนะครับมีคนก็ตั้งคำถามว่าทำไมต้องหวาดกลัวโอมิครอนกันมากมายเพราะว่าในแอฟริกาใต้เขาบอกว่าMild symptom มันไม่เดือดร้อนอะไรมากไม่ใช่เลยมันก็เหมือนเป็นหวัดอะไรทำนองนั้นนะครับครับหมอใหญ่ก็บอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็น mild symptom นะครับแต่ว่าพอติดเชื้อแล้วเนี่ยก็คนก็ต้องหยุดงานไปใช่ไหมครับ self isolate ใช่ไปหยุดงานไปไม่ไปทำงานมันก็เกิดความสูญเสียต่อระบบเศรษฐกิจแล้วถ้าเป็นกันเยอะๆอย่างนี้นะครับเมื่อเช้านี้ก็ฟังข่าวนะครับพนักงานขับรถไฟนะครับที่วิ่งระหว่างอังกฤษกับสกอตแลนด์เนี่ยครับต้องยกเลิกเป็นร้อยขบวนเลยครับโอ้เพราะว่าพนักงานขับรถไฟต้องเซลฟ์ไอโซเลตนะครับถูกต้องก็ไปตรวจเทสต์โพซิทีฟก็ต้องหยุดทำงานไปทำงานไม่ได้ครับจะไปเอาไวรัสไปแจกเพื่อนฝูงก็หยุดทำงานปั๊บมันก็เกิดความปัดหยุดทำงานที่คนที่อยู่ในภาคบริการสาธารณะแบบนี้นะครับคนขับรถไฟใต้ดินคนขับรถเมย์นะครับคนที่ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลนะครับแล้วถ้าหมอพยาบาลหรือว่าคนที่ขับรถแอมบูเลนต์ขับรถไอรถพยาบาลทุกคนป่วยกันหมดเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยหรือครึ่งประเทศเนี่ยถึงแม้ว่าบอกว่าเป็นmild symptomเนี่ยจะหายภายใน 3-4 วันทำนองเนี่ยมันก็เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติแล้วครับใช่เพราะฉะนั้นจะบอกว่าเป็นมาซิมทอมแล้วอย่าไปตกอกตกใจอย่าไปเกรงกลัวอะไรไม่ต้องอะไรนะแพนิคหรือว่าทำอะไรเกินกว่าเหตุทำนองนั้นนะครับมันมีผลกระทบค่อนข้างเพราะว่าความที่มันขยายตัวการแพร่เชื้อเร็วขนาดนี้มันสร้างความเสียหายได้มากแม้ว่าคุณอาจจะติดเชื้อโอมิครอนนะครับเพื่อนฝูงผมหลายคนที่บอกว่าติดเชื้อโอมิครอน 3-4 วันก็หายแต่ว่าเขาหยุดงานไปแล้ว 3-4 วันนั่นสิบริษัทเขาก็บริษัทที่เขาไปทำงานอยู่ก็เสียหายแล้วเพราะพนักงานไม่ได้ไปทำงานแล้วถ้าจะป่วยพร้อมๆกันเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับบริษัทก็แย่นะครับธุรกิจก็แย่ไปด้วยอันนี้เป็นหมายความว่าเป็นภาคธุรกิจเอกชนแต่ถ้าเป็นภาครัฐเนี่ยข้าราชการประจำนะครับคนที่ทำงานอยู่ในภาคสาธารณะนะครับพับลิกเซอร์วิสเนี่ยเป็นอะไรไปเป็นจำนวนมากๆเนี่ยมันจะเกิดความเสียหายกับประเทศชาติได้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปถือว่า mild symptom แล้วอย่าไปเกรงกลัวทำนองนั้นนะครับครับในแง่ของการปฏิบัติตัวอย่างเช่นของคุณสมชายเองเนี่ยต้องระวังตัวมากขึ้นยังไงชีวิตประจำวันต้องเปลี่ยนไปอะไรยังไงก็มีผลครับอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยก็พอหลังจากเดือนมิถุนาที่ยกเลิกมาตรการหลายอย่างนะครับก็รู้สึกชิลๆนะครับไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ขับรถไปเที่ยวแล้วก็ไปร้านอาหารไปนั่งกินอะไรตรงเนี้ยเมื่อก่อนก็ยังเมื่อ 2-3 อาทิตย์ก่อนนู้นก็ยังไปนั่งกินร้านอาหารอยู่แต่พอตอนนี้ก็ที่ว่าต้องยกเลิกหมดนะครับที่จะตอนแรกจะชวนเพื่อนมากินข้าวที่บ้านช่วงคริสต์มาสก็ต้องยกเลิกไปจบยกเลิกเลยนะคริสต์มาสนี่โอกาสที่ครอบครัวจะรียูเนียนต่างๆก็จะน้อยลงสิก็จะไม่มีก็จะน้อยลงหรือว่าเฉพาะใกล้ชิดจริงๆถ้าเพื่อนฝูงที่อยู่ฮาวอย่างมากก็แค่ได้2หรือ3 household ครับ2ครอบครัวที่ถ้าไปเชิญข้างนอกมาอีกที่ห่างออกไปก็จะมันก็มีความเสี่ยงมากขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยหลังจากเดือนมิถุนามาเนี่ยไปเดินถนนช้อปปิ้งเนี่ยก็จะไม่ใส่หน้ากากตอนนี้ก็ใส่แล้วนะครับแล้วก็จะดูเวลาช่วงเวลาใดที่คนแน่นที่จะไปซุปเปอร์มาร์เก็ตไปซื้อของก็จะไม่ไปช่วงที่มีคนเยอะๆก็ไปช่วงที่มีคนน้อยๆหน่อยก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับระมัดระวังมากขึ้นแล้วก็เจลล้างมือจะพกติดตัวอยู่ตลอดเวลาตอนนี้เมื่อก่อนก็ไม่พกมั่งตอนนี้ก็
ต้องมีเจลล้างมือพกติดตัวไปถึงแม้ตามห้างตามร้านค้าตามห้างร้านต่างๆหรือว่าตามสถานที่สำคัญเมื่อวานนี้ก็ไปห้องสมุดท้องถิ่นนี่ก็เขาก็มีพวกร้านพวกสถานที่ต่างๆเนี่ยก็จะมีเจลล้างมืออยู่หน้าร้านอยู่แล้วนะครับในห้องสมุดแต่ก็มีพกขวดเล็กๆติดตัวอยู่ด้วยนะครับไปไหนมาไหนก็ต้องระวังตัวอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังตัวมากขึ้นแล้วก็ถือเรื่องระยะห่างระยะเคียงมากขึ้นเมื่อก่อนนี้แบบโอเคเดินสวนกันไปสวนกันมาตอนนี้ก็เดินหลีกๆกันหน่อยนะครับถ้าเผื่อว่าคนที่ไม่รู้จักครับแต่ว่าที่น่ากังวลก็อาจจะเป็นเรื่องจำนวนผู้เสียชีวิตถ้าบอกว่ามันไม่มีอาการหนักอะไรนะโอมิครอนเนี่ยถ้ายอดคนติดเชื้อวันละ 90,000 กับแสนจำนวนผู้เสียชีวิตนี่ลดน้อยลงไหมที่ผ่านมาจำนวนผู้เสียชีวิตไม่เพิ่มมากนะครับไม่เพิ่มมากประมาณ100กว่าคนบางวันก็100กว่าถึงเกือบ200บางวันก็แค่ 5-60 นะครับทีนี้ถ้าดูตัวเลขอย่างเงี้ยมันนั่นไม่ได้มันอะไรนะฮะมันฟลักชูเอทมากขึ้นมันสวิงค่อนข้างมากเพราะแล้วแต่วิธีการเก็บข้อมูลดูจากตัวเลขเฉลี่ยหารเฉลี่ยในแต่ละสัปดาห์เนี่ยหารเฉลี่ยสัปดาห์ต่อสัปดาห์นี่ยังอยู่ประมาณ100กว่า150ถึง180นะครับหารเฉลี่ยออกมาแม้ว่าผู้ติดเชื้อจากเมื่อก่อนเนี่ยจาก 2-30,000 เป็นเข้าไปเป็น 90,000 กว่าเกือบแสนเนี่ยจำนวนผู้เสียชีวิตก็ยังอยู่ในประมาณแค่นี้นะครับไม่สวิงตามขึ้นไปเหมือนเมื่อตอนมกราต้นปีนี้ที่มีคนติดเชื้อเพิ่มประมาณ 5-60,000 ต่อวันนะครับครับมีผู้เสียชีวิตเป็นพันเลยนะครับต่อวันนั่นแค่ 5-60,000 นั่นแค่ 5-60,000 เมื่อตอนต้นปีแล้วก็เสียชีวิตแต่ตอนนี้เนี่ยตัวผู้ติดเชื้อเพิ่มเนี่ยครับแสนนะครับ 90,000 80,000 90,000 เนี่ยแต่ว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตยังคงประมาณเท่าเดิมคือ100กว่า100กว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อตอนต้นปีนะตายเป็นพันเลยครับต่อวันอันนี้ตาย100กว่าคนก็แสดงว่าผลของการฉีดวัคซีนนะครับที่รัฐบาลเนี่ยถือว่ารัฐบาลอังกฤษนี่ประสบความสำเร็จในเรื่องการโรลเอาท์ระบบวัคซีนเนี่ยนะครับก็ช่วยได้เยอะนะครับเพื่อนผมคนหนึ่งอยู่เขาบอกว่าเขาฉีดไฟเซอร์2เข็มแล้วก็ติด positive covid เมื่อสักสัปดาห์ที่แล้วครับสัก 3-4 วันก็บอกว่าดีขึ้นแล้วก็แสดงว่าวัคซีน2เข็มนี้ก็มีส่วนช่วยพอสมควรนะครับถ้า3เข็มนี้อาจจะดีกว่านี้นะครับก็ถือว่าเมื่อดูตัวเลขคนตายตัวเลขผู้ติดเชื้อแล้วก็แสดงว่าวัคซีนเนี่ยของอังกฤษเนี่ยได้ช่วยชีวิตคนได้ค่อนข้างเยอะนะครับที่ผ่านมาก็อยากจะบอกกับพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับเรื่องวัคซีนเนี่ยถ้าเผื่อว่ามีโอกาสรีบไปฉีดนะให้ครบ2เข็มก่อนแล้วก็อย่างไรก็ตามถ้ามีโอกาสได้เข็ม3นะครับซึ่งเขาขอที่นี่เขาให้ห่างประมาณ 3-6 เดือนเนี่ยก็รีบไปฉีดถ้าเผื่อได้ฉีดเข็ม3ก็ฉีดเพราะว่าเวลาติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยถึงแม้ว่าท่านจะป่วยก็ไม่รุนแรงแล้วก็ไม่ถึงขั้นต้องถูกหามเข้าห้อง ICU เหมือนเมื่อตอนเหมือนนักเรียนเมื่อตอนต้นปีนี้ครับปี20เนี่ยเรียกว่าถ้าเผื่อว่าติดเชื้อกันถึงเครื่องหามเข้าโรงพยาบาลแล้วนี่ก็ถือว่าอาการหนักแล้วครับแต่ว่าลักษณะเช่นนั้นเนี่ยยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าแพทย์ก็เตือนไว้แล้วนะว่าตัวเลข Data จริงๆเนี่ยเกี่ยวกับโอมิครอนเนี่ยก็ยังไม่ค่อยชัดนะต้องรออีกสักสัปดาห์2สัปดาห์ถึงจะรู้ว่ามันรุนแรงจริงๆแค่น้อยมากน้อยแค่ไหนครับถูกต้องครับคนอังกฤษรู้สึกยังไงที่ฝรั่งเศสเขาบอกเขาห้ามคนอังกฤษเข้าไปเลยนะเพราะว่าคุณติดเชื้อเยอะใช่ไม่ใช่เฉพาะอังกฤษเยอรมันด้วยนะครับก็ไม่รู้สึกเขาเมื่อเช้านี้ฟังข่าวบอกว่ารถไฟที่วิ่งจากเซนต์แพนคราสที่วิ่งตรงเข้าไปปารีสนะครับที่ลอดอุโมงค์ชาแนลเนี่ยครับก็ปรากฏว่าหยุดเดินแล้วครับเพราะว่าทางนู้นเขาไม่รับไม่ต้อนรับก็คงเข้าใจเพราะว่าตอนที่มีเหตุการณ์อย่างนี้รัฐบาลนี่ก็ปิดพรมแดนเหมือนกันมันจะเซาหกห้าหกประเทศจากทางภาคใต้ของแอฟริกาใต้นี่ก็ปิดไม่ให้เข้าเหมือนกันลักษณะเดียวกันนะครับทุกคนก็ต้องดูแลผลประโยชน์ของประชาชนของตัวเองไว้ก่อนนะครับแต่คิดว่าทางยุโรปนี่อาจจะคงค่อยๆคลี่คลายไปนะครับแล้วแต่ว่าอาจจะมีค่อยๆมีมาตรการเข้มงวดไว้ช่วงนี้ก่อนคือช่วงนี้เป็นช่วงฤดูหนาวที่ในยุโรปเนี่ยเป็น
พอช่วงฤดูหนาวเนี่ยไอ้ไวรัสเนี่ยมันจะแพร่ขยายเร็วมากไม่เหมือนประเทศที่อยู่ในกลุ่มประเทศร้อนที่คนไม่ค่อยอยู่อินดอร์นะครับคนอยู่เอาท์ดอร์เป็นส่วนใหญ่คนที่อยู่ในยุโรปที่อยู่ในประเทศหนาวๆเนี่ยพอเข้าฤดูหนาวจะอยู่อินดอร์เป็นส่วนใหญ่และอินดอร์นี่ก็ไวรัสมันก็จะแพร่ขยายเร็วมากอย่างถ้านั่งรถไฟใต้ดินเนี่ยนะครับตู้รถไฟ1ตู้นั่งกันผู้โดยสาร100 200คนคนจามขึ้นมาคนเดียวเนี่ยนะครับไวรัสก็ฟุ้งกันทั้งตู้เลยนะครับตู้ไวรัสฟุ้งทั้งตู้แล้วคนเป็นร้อยก็ติดเชื้อไปอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศที่มีอากาศหนาวนะครับที่เศรษฐกิจของอังกฤษก็มีปัญหาพอสมควรใช่ไหมครับจากกรณีนี้มา2ปีแล้วนี่นะโควิดเนี่ยครับก็ความคาดหมายของรัฐบาลครั้งก็คือว่าระบบเศรษฐกิจจะฟื้นขึ้นมาหลังจากตอนที่เขายกเลิกมาตรการต่างๆเดือนมิถุนาครับแล้วทำเท่าจะดีขึ้นแต่พอปรากฏว่าตัวเลขที่บอกว่าไตรมาส3ที่ผ่านมามันไม่ดีขึ้นจริงอย่างที่ว่าก็เลยน่าเป็นห่วงอยู่นะครับว่าที่เคยอวดอ้างว่าอังกฤษเนี่ยเป็นประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตขึ้นเร็วในกลุ่ม G7 ที่กล่าวอ้างไว้นั้นเนี่ยอาจจะไม่จริงซะละนะครับก็ลองดูไตรมาสสุดท้ายนี่คือต้นปีหน้าแล้วก็ดูตัวเลขอีกทีนึงว่า GDP เนี่ย overall ทั้งปีเนี่ยเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้ามันเป็นยังไงแต่ว่าไม่ค่อยดีอาการไม่ค่อยดีว่างั้นครับอาการไม่ค่อยดีมีผลกระทบต่อสวัสดิการของประชาชนยังไงมีการแจกเงินมีการเยียวยากันเหมือนกับประเทศอื่นๆเขาใช่ไหมไอเมื่อก่อนนี้ตอนที่เกิด แพนเดมิกระบาดใหม่ๆเมื่อตอน ต้นปีนะครับก็มีมาตรการเฟอร์โรนะครับว่าช่วยพนักงานนะครับ ไม่ให้ในจ้างปลดพนักงานออกเลยรัฐบาลมีให้เงินบางส่วนนะครับให้เลี้ยงพนักงานไว้ไม่ให้ปลดพนักงานออกอันนี้ก็ยกเลิกไปแล้วครับมาตรการช่วยเหลือต่างๆนี่ยกเลิกเกือบหมดแล้วนะครับแต่พอมีโอมิครอนขึ้นมาเนี่ยบรรดานักธุรกิจที่อยู่ในวงการแวดวงของ hospitality industry นะครับคือที่อยู่ในวงพวกร้านค้าร้านอาหารหรือว่าสถานบันเทิงเนี่ยก็ร้องเรียนมานะเมื่อวันก่อนนี้รัฐมนตรีคลังในริชชี่สุนักนี่นะครับก็ได้ประกาศจัดเงินไว้ก้อนหนึ่งนะครับ1,000 ล้านปอนด์นะครับครับว่าจะจัดเงินให้เป็นแกรนด์คือช่วยอุดหนุนให้ธุรกิจพวก SME นะครับพวกร้านอาหารหรือที่ได้รับผลกระทบรุนแรงเนี่ยก็ให้จัดไว้รายละ 6,000 รู้สึกจะให้รายละ 6,000 ปอนด์นะครับช่วยพยุงสถานะไว้จนกระทั่งต้นปีหน้าทำนองนั้นคือช่วยสักเดือนหนึ่งทำนองนั้นซึ่งบางแห่งบางเจ้าผู้ประกอบการบางแห่งก็บอกแค่นี้ไม่พอหรอกเพราะเขาเสียหายมามากกว่านี้ตั้งเยอะนะครับแต่ว่าจะให้รัฐบาลอุ้มได้ถึงขนาดไหนคือเฉพาะเซกเตอร์นี้เซกเตอร์เดียวนะครับที่รัฐมนตรีคลังจะมาช่วยนะครับเซกเตอร์อื่นยังไม่ช่วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่บรรดาพวก CBI นะครับคือสภาหอการค้าต่างๆก็จะต้องเรียกร้องหรือกดดันรัฐบาลต่อไปให้ช่วยจัดมาตรการเพิ่มขึ้นมาอีกซึ่งไม่รู้ต้องผมคิดว่าเขาคงรอว่าประมาณสักมกราคมพาแล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงหรือว่าการควบคุมเข้มอะไรต่างๆนี้จะยกเลิกได้ไหมนะครับแล้วถ้าหากว่าตัวเลขการติดเชื้อนี่ซาลงเขาก็จะค่อยๆยกเลิกการควบคุมนะครับลงแล้วก็ระบบเศรษฐกิจจะค่อยๆฟื้นกลับเข้าไปสู่สภาวะปกติหรือไม่ก็ต้องรอมกราคมพามีนาช่วงสปริงอีกทีนึงนะครับซึ่งจะต้องรอดูว่าจะมีมาตรการใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกหรือเปล่าครับช่วงนี้ก็ยังไงคนอังกฤษก็ขอให้ผ่านคริสต์มาสไปก่อนนะยังไงก็ขอฉลองคริสต์มาสไปก่อนแล้วก็กันว่ากันอีกทีใช่ไหมใช่คือตัวนั้นตัวเองไม่กล้าแคนเซิลคริสต์มาสนะครับแต่ว่าพูดอ้ำอ้ำอึ้งๆแต่ว่ามันโดยไกลๆแล้วเนี่ยบรรดาประชาชนบางส่วนก็โวลันทารีไปแล้วนะครับคือสมัครใจล็อกดาวน์ตัวเองไปก่อนแล้วบางส่วนนะครับเพื่อที่จะหนึ่งก็เซฟตัวเองไว้ก่อนนะครับแล้วก็ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงจะได้ไม่ต้องมาลำบากทีหลังนะครับก็
น่าหนักใจอยู่นะครับใครมาเป็นรัฐบาลตอนนี้ก็แย่ทั้งนั้นนะครับไม่มีใครอยากเป็นรัฐบาลพรรคผมยังเห็นว่าพรรคฝ่ายค้านของอังกฤษนี่ก็ยังเลี้ยงๆอยู่นะครับไม่ตีให้ตายเขาไม่อยากมารับเป็นรัฐบาลช่วงนี้หรอกอยากตีถ้าตีให้ตายก็คงจะตีไปแล้วแต่ว่าตอนนี้เลี้ยงๆไว้ก่อนเพราะตัวเองไม่อยากเป็นนายกอะไม่อยากเป็นรัฐบาลเออมันมีผลทางการเมืองที่กว้างขวางเกินกว่าที่คาดเลยนะครับก็ยังไงก็คุณธงชัยก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับก็ครับครับขอบคุณมากครับฉีดเข็ม3ยังครับคุณชัยไปฉีดเข็ม3ยังฉีดยังเลยครับรอเข็ม3อยู่นี่ครับเพราะว่าต้อง6เดือนมั้งเพราะผมฉีด AstraZeneca 2เข็มก็บอกหลังจากนั้น6เดือนฉีดเข็ม3ก็ต้องรออีก2-3 เดือนครับครับโอ้ถ้าเผื่อว่ามีออฟเฟอร์มาก็รีบไปฉีดนะครับรีบไปฉีดเลยนะครับเกิน3เดือนก็ฉีดได้แล้วก็บอกนะครับใช่ใช่ใช่ครับขอบคุณมากครับคุณสมชายครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ Anywhere Anytime Any Device